ที่คุณนิกรกับอันนั้นทำให้ดูเมื่อกี้แต่นี้ในแนวคิดของผมแม้ว่าอาคารมันเก่ามันต้องจำเป็นต้องดูต้องแลหรือว่าจำเป็นต้องทำอะไรนั้นผมแนวคิดอยากให้ทำอยู่สองอย่างหนึ่งอยากให้มีการบำซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาคือถ้าปล่อยไว้กับเก่ามันจะดูไม่ดีเลยนะดูไม่ดีอันหนึ่งที่ผมเห็นก็คืออาคารสำนักงานศึกษาธิการเขตการศึกษา10ซึ่งอยู่ตะวันออกของโรงเรียนอนุบาลปัจจุบันอันนี้เดิมเขาสร้างเป็นโรงเรียนฝึกครูอุบลราชธานีไม่ใช่วิทยาครูนะเป็นโรงเรียนฝึกครูสอนครูปอคือรับคนจบม.6มาเรียนป.1ได้เป็นครูเขาเรียกว่าโรงเรียนฝึกครูอุบลราชธานีเดี๋ยวนี้ใครดูแลรักษาไม่ทราบกรมศิลปากรเข้าไปหรือยังก็ไม่ได้ถามเขาก็ดูแต่ปล่อยไว้เฉยๆนั่นอันหนึ่งมันมีหลายแห่งที่ต้องดูแลซ่อมแซมให้ดูให้ดีหน่อยถ้าซ่อมแซมดูแลแล้วก็ให้ใช้ประโยชน์ทำอะไรก็ได้ถ้าใช้ประโยชน์แล้วข้อมูลให้มันถูกต้องด้วยยกตัวอย่างเช่นที่ว่าให้ที่สร้างพิพิธภัณฑ์นี่แหละอีกอันหนึ่งที่พิพิธภัณฑ์ในเนื้อในของมันน่ะเนื้อในเขียนประวัติเมืองอุบลมันไม่ถูกที่ไม่ถูกก็คืออุบลนี่ตอนแรกเป็นมณฑลลาวกาวต่อมาเป็นมณฑลตะบอกเสียเหนือต่อมาเป็นมณฑลอีสานคราวนี้ปี2ต้นปี255เปลี่ยนเป็นมณฑลแยกเป็นอุบลร้อยเอ็ดช่วงนี้แหละมันไม่ถูกสำหรับมันต้องแยกมณฑลให้ถูกแต่ตรงนั้นมันไม่ถูกผมเคยเสนอผู้ว่าหลายครั้งแล้วว่าหลายคนแล้วว่าให้เปลี่ยนหน่อยตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาก็เรียบเรียงใหม่เรียกว่าถ้าเป็นภาษาสังคายนาอันนี้ก็ไม่ได้ทำถ้าเป็นพลังทางสายวิชาการของมหาวิทยาลัยอาจจะทำตรงนั้นตรงนี้ก็ได้ช่วยกันดูแลให้ด้วยนะใช้ประโยชน์หรือที่สำคัญก็คือที่อาจารย์เทพท่านคุณเชมาพูดก็คือทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอวนมีเยอะๆที่ท่องเที่ยวที่จะสร้างที่เป็นเนื้อหาสาระที่จะสร้างที่ผมยกตัวอย่างว่าอวนเมืองนักปราชญ์นี่ถ้าเอาสายตรงนะฮะสายทางคฤหัสถ์เรียนหนังสือตั้งแต่เด็กโรงเรียนมีโรงเรียนมูลทนตัวอย่างโรงเรียนฝึกครูตัวอย่างที่สำคัญอันหนึ่งก็คือคนเรียนหนังสือที่เป็นจะมาจบม.8 เป็นจะมาไปเรียนต่อที่กรุงเทพเยอะทำไมก่อนนายแพทย์ผลแสงสิงแก้วคนเก็บมาลาดเป็นคนแรกไม่ใช่คนแรกที่ไปเรียนที่กรุงเทพเรียนแพทย์จุฬารุ่นแรกแต่รับปริญญาพร้อมกับรุ่น2เพราะว่าราชการที่8อยู่สวิตเข้ามาไม่ได้นานๆเข้า2มา2รุ่นถึงเข้ามาทีนี้หลังจากนายแพทย์ผลแล้วคนอุบลราชธานีนายแพทย์ผลเกษียณราชการปลัดกระทรวงสาธารณสุขฮะหลังนายแพทย์ผลแล้วมีคนอุบลเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีก3คนรวมเป็น4คนใน3คนนั้นใน4คนนั้น3คนเป็นติดต่อกัน6ปีนายแพทย์อุทัยสุจุกเป็น2536ถึง2538นายแพทย์ไพกิจพาวุฒิคนบ้านคนตะการบ้านกระเดียนที่คณะพวกนี้ไปทำงานอยู่เนี่ยเป็น38ถึง40นายแพทย์วิพลดีวิทูลแสงจิงแก้วลูกนายผลนี่เป็นจาก40ถึง42แล้วก็มีหลายคนที่เป็นปลัดกระทรวงนะฮะมีหลายคนส่วนเดี๋ยวนี้มีหลายคนที่เป็นราชบัณฑิตคนที่เป็นราชบัณฑิตคนหนึ่งเรียนจบที่ในครูบนจบอศสูงแล้วไปเรียนต่อที่ประสานวิทย์เดี๋ยวนี้เป็นราชบัณฑิตสาขาวิชาประวัติศาสตร์เป็นคนเขียนหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยในงานเฉลิมพระเกียรติในหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครบ84ปีหนังสือเล่มนั้นติดกระเป๋ามาอยู่นะนี่คือฝีมือของคนอุบลทีนี้ส่วนคนที่เป็นพระเป็นเจ้าเชื่อไหมว่าคนอุบลถ้าพระเจ้านี่ถ้าเรียนหนังสือได้ทำงานตาม
ามสมณศักดิ์ตามความก้าวหน้ามีตำแหน่งทางการปกครองนี่คนเมืองอุบลนี่เป็นสมเด็จถึง5องค์คนภาคอีสานทั้ง20จังหวัดตั้งแต่ร.1มาถึงร.10เป็นสมเด็จทั้งหมด7องค์อยู่อุบล5องค์คนอยู่ขอนแก่นองค์อยู่ขอนแก่นคืออาดงมาลานก็เขาบอกว่าเป็นคนพื้นเพจากอุบลอีกองค์นึงอยู่โคราชนี่คือพระเทเรียนสือที่ทำความงานตำแหน่งทางศาสนาส่วนพระอรัญวาสีคือพระป่าเรามีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับรางวัลจากระดับโลกคือยูเนสโกหลวงปู่เสาปู่มั่นปู่แหวนปู่ขาวปู่ชาแล้วทำไมคนพระป่าว่านอื่นก็มีอยู่ทำไมไม่เด่นไม่ดังเหมือนคนอุบลหลวงปู่ชาเนี่ยวุฒิสามัญคือพ.ศ.2นะวุฒิทางบาลีทางธรรมทางศาสนานั่นนักธรรมเองจะเขียนหนังสือเป็นร้อยเล่มลองอ่านหนังสือดูให้ดีจะคิดผมเองคิดว่าท่านสำเร็จพ.อรหันต์นะนี่คือภาพที่ให้เห็นว่าอุบลเป็นนักปราชญ์อันนั้นเรื่องก่อนส่วนสสของเราในฟองในเรียนในตรงอินสมัยก่อนเป็นสสซึ่งอภิปรายนี่เขาว่าทุกคนเกรงใจหมดนั่นคือภาพทำไมก่อนเขาสร้างกันไว้ก็เหลือพวกเรานี่แหละก็ยังไงก็ช่วยกันคิดช่วยกันดูทีนี้ถ้าใช้ประโยชน์แล้วใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ก็ได้ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ก็ได้ใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ในหลายอย่างผมว่าถ้าเราช่วยกันคิดกันทำมันก็คงไปได้ดีได้งามได้เจริญก้าวหน้าประเด็นสุดท้ายอยากแกฝากเพราะว่าในโครงการมีเรื่องโควิดอยู่ด้วยไวรัสโควิดเกิดขึ้นครั้งนี้มันเป็นการระบาดครั้งใหญ่คนตายเป็นคนเสียชีวิตเป็นล้านคนป่วยเป็น 20-30 ล้านดังนั้นทางนี้เขาว่ามนุษย์เป็นเหตุนะเมื่อประมาณ10ปีก่อนพ.ศ.2450เขามีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขามีวันหนึ่งเขาเรียกว่าเขามีงานหนึ่งกิจกรรมหนึ่งของมหาชาวมหาจุฬาคือก็คือกิจกรรมกองทุนสมเด็จพระเทพเนื่องในตอนเรียนจุฬานั้นท่านได้รับเลื่อนอาชญาเป็นสมเด็จพระเทพรัตนาสายบรมราชกุมารีจุฬาก็เลยจัดขึ้นวันหนึ่งในวันนั้นเขาเป็นมีการบริจาคเงินตั้งกองทุนสมเด็จพระเทพแต่ละปีเขาจะมีปาฐกถาเชิญนักวิชาการเชิญมาปาฐกถาเพื่อหาเงินเข้าร่วมสมทบทุนกองทุนแห่งนี้มีเมื่อปี2550ศาสตราจารย์ดร.เอกวิทย์นัทธารเขาเชิญดร.เอกวิทย์นัทธารไปแสดงปาฐกถาเรื่องการสืบทอดปัญญาไทยเสร็จแล้วก็พิมพ์เป็นเล่มท่านอาจารย์อยากรีบฝากไหมผมบอกว่าให้อ่านเล่นดังว่าผมอ่านหลายปีแล้วล่ะสุดท้ายอาจารย์เอกวิทย์ท่านบอกว่า หลังจากปาฐกถาเสร็จครับสรุปเป็นปัญหาวิกฤตการใหม่ที่ท้าทายปัญหาปัญญาของคนไทยของเราที่ก่อตั้งบ้านเมืองมาเป็นเวลาก่อนหลายเป็นพันปีเขาบอกว่าเหตุการณ์แบบโควิดก็จะเกิดขึ้นอีกอยู่เดี๋ยวนี้เนื่องจากเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติไม่จำกัดคนเขียนนี่เป็นฝรั่งชื่อเจมส์เลฟล็อกเขาเขียนทฤษฎีข้าวเอาทฤษฎีทฤษฎีกายามาเขียนเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Revenge of กายาคือว่าเขาบอกว่าเป็นการแก้แค้นของโลกเพราะว่ามนุษย์ในศตวรรษนี้เป็นมนุษย์ที่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดตั้งแต่ตั้งโลกมานี้ประมาณ 4,000 ล้านปีเกิดขึ้นมาในสิ่งที่มีชีวิตอยู่ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปธรรมดาแต่นับวันจะถอยลงถอยปริมถอยจำนวนลงทั้งนั้นทั้งนี้เพราะว่ามนุษย์เป็นเหตุ
มนุษย์จะทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือสิ่งที่มีชีวิตทั้งสัตว์ทั้งหลายต่างๆลดจำนวนลงลดจำนวนลงเป็นนั้นว่าไดโนเสาร์ก็หมดสิ้นโตกว่าลดไดโนมีมนุษย์อย่างเดียวเท่านั้นที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนี่ประหลาดแล้วอันนี้เราก็ใช้ทรัพยากรไม่จำกัดจนโลกมีความเสียสมดุลไปเยอะสมัยผมเป็นเด็กเป็นครูใหม่อยู่นาจรวยนี่ปลาไม้เยอะจริงๆมากเขาขนปลาไม้มาสร้างตึกแถวสร้างอะไรต่ออะไรในเมืองนี่เป็นเหมือนในหนังกูมานอกของกูขมานนั่นแหละจนปลาหมดโรงแรมบางแห่งในอุบลนี่ปูพื้นใช่ไหมพยุงนะโบราณเขาห้ามโบราณห้ามเขาทำเป็นที่บูชาที่อะไรได้ปัจจุบันจีนเขาบอกเมืองจีนซื้อพยุงซื้อเป็นกิโลสำหรับไปทำเทพเจ้าหกซกริ้วไว้บูชาแต่คนที่เอาไม้พยุงมาปูพื้นโรงแรมปูกระปุกลูกเดี๋ยวนี้นามสกุลนั้นหายหมดหมดเลยเห็นได้ชัดอันนี้ทันใจจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ทีนี้การสร้างปัจจุบันเดี๋ยวนี้คนทำลายทรัพยากรไม้มันหมดไปแล้วเพราะไม้มันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้คนมาทำลายทรัพยากรทรายกับหินสร้างตึกสร้างนี่ไม่มีไม้เลยในนี้ปี2558สมเด็จพระนางเจ้าพระราชทานคำขวัญบรรแม่ว่าดินและน้ำลมและฟ้าป่าและเขารวมกันเข้าคือทรัพย์สินแผ่นแม่ฝากลูกไทยช่วยกันรักพักรักดูแลไว้ให้แก่เหลนหลานไทยไปโชคกันเพราะฉะนั้นก็ฝากนักสถาปัตยกรรมว่าการก่อสร้างการอะไรให้แบบในหน้าถนอมทรัพยากรธรรมชาติและก็ให้เป็นที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกับธรรมชาติด้วยบ้านเราจึงอยู่เป็นสุขเริ่มล็อกก็ทำนายว่าอุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นวันละปีละประมาณ1องศาซีจะสูงขึ้นไปอีกถึง60องศาซีแล้วสิ่งชีวิตอยู่ไม่ได้โลกอาจจะดับชีวิตลงเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของธรรมดาอาจจะเป็นไปตามหลักพุทธธรรมที่บอกว่าเกิดแก่เก็บตายเป็นของธรรมดาแล้วจะไปฟื้นตัวอีก 4,000 ล้านปีแล้วค่อยจะกลับมามีชีวิตใหม่ครั้งหนึ่งแต่สิ่งที่ถูกทำลายก็คืออารยธรรมที่พวกเรารุ่นนี้ทำกันมาก็ฝากก็กระติกในฐานะผู้ออกแบบนะและฝากคณะพวกเราในฐานะที่ร่วมกันเกิดมาในรุ่นนี้แต่ผมว่าลูกผมก็ผมเองกับภรรยากับเมียกับหลานกับลูกหลานคงไม่อยู่ถึงอีกแสนปีหรอกก็แล้วแต่คุณใครคุณนันกันแล้วกันเอานี่ขอปูทางให้ท่านอาจารย์ติ๊กอาจารย์ทำนั้นต่อไปในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณได้เพียงนี้ก่อนครับขอบคุณมากครับผมขอบกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์อีกนะครับที่ให้ข้อคิดโดยเฉพาะสำหรับเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับวันนี้ก็มีเด็กๆมาฟังเยอะนะครับก็ต้องดูแลตัวทรัพยากรที่เรามีอยู่โดยเฉพาะทรัพยากรมรดกวัฒนธรรมแล้วก็มรดกสถาปัตยกรรมนะครับจริงๆอาคารที่เรากำลังจะพูดถึงนะฮะในขั้นถัดไปเนี่ยเบื้องต้นเราคงจะพูดถึงเรื่องของการเรื่องของระบบผังเมืองของอุบลราชธานีก่อนแต่ว่าในการเสวนาสักครู่เนี่ยเราก็พูดถึงผังเมืองไประดับหนึ่งนะฮะพูดไปแล้วในระดับหนึ่งส่วนของอาจารย์ลลิดาก็จะพูดถึงอาจจะซ้ำกับประเด็นเดิมสักนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีประเด็นอื่นๆที่ที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในวันนี้ทั้งสองรายการเลยตั้งแต่ช่วงบ่ายเนา
ครับครับในหัวข้อเสวนาเนี่ยเราก็จะจริงๆในท็อปิกช่วงแรกๆที่พูดถึงประวัติศาสตร์เมืองอุบลไปแล้วเนาะเราก็อันนี้เราจะมาโฟกัสหรือเน้นไปที่ตัวลักษณะทางกายภาพของเมืองนะเป็นชุดเขาเรียกว่าชุดพาราดามอีกชุดหนึ่งนะครับจะพูดถึงเรื่องของศิลปกรรมเรื่องของอาจารย์เตยจะเชี่ยวชาญด้านการปรับปรุง